ครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของชนาธิปสงกระสินนะครับครับวันนี้ก็มีเกมอุ่นเครื่องใช่ครับก่อนที่จะเปิดลีกในช่วงเล็กที่2บุกไปอุ่นเครื่องกับคาชิมะนะครับก็เอาชนะไป5ประตูต่อ1ไฮไลท์สำคัญก็คือชนาธิปทํา1ประตูด้วยในเกมใช่ครับก็ลงสนามไปประมาณสัก70นาทีนะครับก็ทำได้1ประตูนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวเล่นงานคู่แข่งอย่างคาชิมะแอดเลอร์นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับต้องบอกว่าในการกลับไปเก็บตัวอีกครั้งหนึ่งของชนาธิปทำประตูได้ค่อนข้างต่อเนื่องน่าจะอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าตัวก่อนที่จะกลับมาแข่งขันในช่วงกลางเดือนนี้ครับแล้วรายละเอียดของข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเจด้วยใช่ครับนะครับในการฝังกองหลังน่าจะทำให้มองนะครับว่าการกลับมาเล็กที่สองเจน่าจะมีตำแหน่งในการเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมซัปโปโรอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าการปรีซีซั่นในช่วงระยะสั้นๆอย่างเงี้ยในช่วงพักเล็กเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็ยังคงเส้นคงวากับฟอร์มของเขาเองใช่ครับนะครับ